แรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าสายพันธุ์มีสายพันธุ์ด้วยเหรออะไรเงี้ยของผมเนี่ยน่าจะเป็นเบิร์ดเห็นตะดาเอ้ยดูตะดาเขาหนึ่งมีน้ำด้วยแข็งปังเลยนะครับผมเคยไปจับดูน้ำข้างๆหางเขาเนี่ยแข็งมากเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมชนกราเด้นเนเจอร์นะครับแล้วก็น้องก้อนทองตัวซ้ายนะครับน้องก้อนเงินตัวขวาเนาะเอาง่ายคือก้อนทองตัวใหญ่นะครับแล้วก็ก้อนเงินตัวเล็กนะครับอันนี้เป็นเวลามืดเลยเลยครับ6 โมงกว่าแล้วพาน้องแช่น้ำนะครับแล้วก็ที่มันมืดหน่อยก็เพราะว่าวันนี้นะครับฝนทำท่าจะตกนะครับมีเมฆครึ้มนะครับแดดเลยหายไปก็เลยมืดไวนะครับนี่จะมาพามาดูการกินอาหารเย็นเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ขอแช่น้ำก่อนนะครับให้น้องได้กินน้ำนะครับได้ล้างเศษอาหารเศษดินเศษอะไรต่างๆนะครับเศษอึเศษฉี่นะครับแล้วก็มากมายนะครับที่ติดตามตัวปาถะให้ลวกหลุดลงแม่ลงไปในน้ำนะพูดผิดพูดถูกครับโอ้โหต้องขออภัยด้วยลิ้นพันกันแล้วไม่ได้เมานะครับแต่ก็เพิ่งเลิกงานเนาะวันนี้เลิกมืดไปนิดนึงนะครับก็จะว่าจะแช่ไม่นานนะประมาณสัก5 นาทีพอนะเขาได้รับความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าแห้งทั้งวันแล้วนะครับแห้งมาทั้งวันแล้วนะที่เป็นแสงเหลืองๆนี่คือแสงจากตู้เลี้ยงเขานะครับพอดีแช่ข้างๆตู้เลยนะครับจะมีแสงเหลืองนะครับดูนวลๆนะมีคนถามว่าก้อนเงินก้อนทองเนี่ยสายพันธุ์ไหนนะทีแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าสายพันธุ์มีสายพันธุ์ด้วยเหรออะไรเงี้ยก็พอดีได้รับข้อมูลนิดๆหน่อยๆนะครับจากการคุยกับพี่ชายนะครับพี่ชายก็บอกมาว่าของผมเนี่ยน่าจะเป็นไฮแบ็กมันมี2อย่างไฮแบ็กกับไฮเยลโลนะดูยังไงคือไฮแบ็กไฮเยลโลอ๋อนี่ผมไปค้นมานะไฮแบ็กก็คือแบบกระดองหลังเนี่ยออกดำๆน้ำตาลเยอะนะครับก็จะทำให้โตไวนะครับถ้าเป็นไฮแบ็กไฮเยลโลเนี่ยไฮเยลโลจะโตช้านะไฮแบ็กจะโตไวมากนะครับเพราะว่าสีดำเนี่ยดูดแสงนะครับดูดแสงแล้วก็ดูดรังสีได้ดีนะครับพวกรังสี UV ต่างๆนะครับที่เราเปิดให้น้องครับหรือว่าตอนตากแดดอย่างเงี้ยทำให้ระบบการย่อยอาหารการดูดซึมอาหารเนี่ยสารอาหารจากสิ่งที่เขากินเข้าไปเนี่ยมันได้ไวกว่านะครับถ้าเป็นไฮเยลโลเนี่ยคือกระดองจะเหลืองนะครับเหลืองเยอะนะครับเหลืองเยอะหรือว่าขาวเยอะอะไรเงี้ยก็จะดูดซับแสงได้พวกไม่ใช่แสงเลยดูดซับ UV ได้น้อยครับพอน้อยปุ๊บอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยเขาก็จะดูดสารอาหารได้ช้าหรือว่าได้น้อยกว่าไฮแบ็กนะครับผมก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าไฮแบ็กไฮเยลโลนะครับยิ่งดำเยอะยิ่งโตเยอะนะครับก็เหมือนหลายๆสูตรที่เขาบอกว่าเวลาเลือกลูกเต่าเนี่ยให้ดูแบบที่เป็นสีดำเยอะๆนะถ้าอยากได้เต่าที่โตเร็วๆนะครับถ้าอยากแบบเลี้ยงโตช้าๆเรื่อยๆนะครับก็ให้ดูเหลืองสีเหลืองเยอะกว่าสีน้ำตาลสีดำอะไรเงี้ยก็จะทำให้โตช้านิดนึงนะโอเคครับเดี๋ยวผมขัดเนื้อขัดตัวก่อนเนาะนี่ก็แช่น้ำได้ 3-4 นาทีละเดี๋ยวจะแช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะขัดตัวโอ้ยพูดผิดพูดถูกผมขออภัยด้วยนะครับพูดเร็วไปหน่อยนะครับเป็นคนพูดเร็วนะพูดเร็วแล้วก็ลิ้นพันกันนะครับต้องปรับเปลี่ยนการพูดนะให้ช้าลงนะโอเคครับเดี๋ยวผมขัดเนื้อขัดตัวเขาก่อนเนาะขัดกระดองนะครับขัดขาขัดแขนด้วยแป้งสีฟันนุ่มๆของเรานะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในตู้เลยนะครับ A few moments later นะครับตอนนี้ก็ได้พาน้องก้อนเงินก้อนทองของเราเข้าตู้ไปเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ขัดตัวนะ
ตัวเสร็จปุ๊บก็เช็ดให้แห้งเลยนะครับแล้วก็พาเข้าตู้นะจะเห็นว่ามีหญ้าครับปูพื้นอยู่นะเป็นหญ้าที่หั่นไว้เมื่อ2วันที่แล้วนะครับยังเขียวอยู่เลยนะครับเขาก็มีเก็บกินบ้างนะแต่เราก็ปล่อยปูพื้นไว้ครับเพื่อไม่ให้กระจกมันร้อนเกินไปนะเห็นไหมเราก็จะปล่อยไว้เวลาน้องหิวก็มีเก็บหญ้าแห้งกินบ้างนะเราก็ยังไม่ได้เก็บออกนะครับเพราะว่ายังไม่มีการเปื้อนนะครับเพราะน้องยังไม่ได้นะพอเราใช้การตอนเช้านะก็จะไม่เจอเลยเห็นไหมไม่มีเลยนะครับตอนเช้าเยอะเยอะนะครับก็จะไม่มาในที่เลี้ยงก็จะไม่ส่งกลิ่นนะครับเห็นไหมไม่มีเลยนะครับไม่มีนะครับตอนนี้ก็กำลังเช่นเคยนะครับกินอาหารเม็ดของเขานะครับผมกำลังกินอาหารเม็ดของเขานะอันนี้ให้เพียงเล็กน้อยนะครับอย่างละหยิบมือนะรวมๆแล้วประมาณช้อนครึ่งนะครับ2สีนะครับ2สูตรรวมๆกันประมาณช้อนครึ่งนะเพราะว่าตอนนี้กำลังกินเก่งเอามีกัดขากันด้วยอาจจะกัดพลาดนะมับก้อนเงินเสียงนั่นเห็นเล็บไหมเล็บยาวเปื้อยเลยเนี่ยก้อนเงินไปกัดขาก้อนทองตาแป๋วเลยครับตาแป๋วเลยหลังจากนอนมาทั้งวันนะรอพ่อกลับมาครับเอาอาหารเย็นให้กินนะปกติเนี่ยเวลาเราไม่อยู่ห้องเนี่ยก็จะปิดประตูไว้นะเขาก็จะเดินเล่นไปมาแล้วก็เข้าไปนอนรอในกล่องนะครับพอเราออกพอเรากลับมาเนี่ยก็จะได้ยินเสียงร้องนะครับพอได้ยินเสียงร้องปุ๊บประมาณสัก10นาทีเนี่ยก็จะเริ่มเดินออกมานะครับมองหาเราแล้วเหมือนรู้ครับว่าจะได้กินอาหารเนาะเป็นเวลาปกตินะครับนี่กินอาหารเช้าเย็นนะไอ้ตาอ้วนของเรานะครับผมไอ้ทองครับไอ้ทองไอ้เงินอยู่ตรงนู้นนะครับกำลังลังเลอะไรไม่รู้เหมือนกันนะนี่นะครับเห็นไหมเราเปิดแสงไฟนะเราเปิดแสงไฟนะครับพอเขาเป็นแบบเกรดไฮแบ็กนะหลังเนี่ยเป็นไฮแบ็กเห็นไหมจะน้ำตาลเยอะดำเยอะเงี้ยดูดรังสีได้ดีนะครับตอนนี้ก็จะโตเร็วนะขยายได้เร็วนะถ้าเป็นไฮเยลโล่เนี่ยก็จะโตช้านะครับแต่ก็จะได้ความสวยนะครับถ้าไฮเยลโล่เนี่ยจะได้ความสวยคือแบบผิวกระดองจะออกเหลืองทองนะครับแต่นี้โตเร็วไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจากการวัดขนาดครั้งล่าสุดเนี่ยเพื่อนๆคนไหนจำได้บ้างนะผมยังจำไม่ได้เลยต้องกลับไปย้อนดูคลิปนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่วัดเนี่ยกี่นิ้วแล้วนะครับแล้วก็จะรอสิ้นเดือนนี้นะจะมาดูกันว่า1เดือนผ่านไปโตขึ้นมาอีกกี่นิ้วนะครับก้อนทองมันเข้าไปในบ้านเลยเบ้อเห็นแต่ดาดูดาเขาหนึ่งมีน้ำด้วยแข็งปังเลยนะครับผมเคยไปจับดูนะน้ำข้างๆหางเขาเนี่ยแข็งมากเลยโอ้ยเดี๋ยวมีการกลับตัวนะครับมันกลับตัวยากนะนะเดินเข้าไปนะเรามันอ้วนแล้วนะไอ้ท้องพ่ออย่าบูลลี่ผมแค่กินเยอะไปหน่อยก็พ่อให้เยอะผมก็กินเยอะมีย้อนไอ้ก้อนทองบอกพอให้เยอะก็กินเยอะครับก้อนเงินก็กินเยอะนะแต่ทำไมยังไม่โตไม่รู้หนูโตช้านะครับเพราะว่าหนูก็ดองย่นไปนู่นละก้อนเงินของเรากำลังวนติ้วติ้วติ้วหมุนทำไมไม่รู้เอ้าหมุนทำไมเนี่ยหนูจะหมุนทำไมลูกเอ้ยไม่เวียนหัวหรือไงกลับมากินต่อซะงั้นนึกว่าจะไปแล้วนะครับกินจะหมดแล้วแป๊บแป๊บแป๊บกินเร็วมากกินแบบกินทั้งเม็ดกลืนทั้งเม็ดงับทั้งเม็ด
นั่นบ้านก้อนก้อนทองนะอย่าลงเข้าไปนะก้อนทองมันชนเอานะยังไงยังไงมีเข้าไปส่องดูครับตอนจะนอนแล้วเหรอออกมาเล่นกันก่อนเราจะนอนแล้วเราไม่ไหวแล้วเราอิ่มพ่อว่าเราอ้วนเราว่าจะไดเอทงั้นเราไปนอนบ้างนะโอเคครับน้องๆเริ่มเข้าที่นอนกันแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับชนกราเด้นเนเจอร์นะครับแล้วก็สองก้อนเงินก้อนทองที่กำลังนอนนะตอนนี้นะครับเหยียดแข้งเหยียดขาแล้วเห็นไหมสวัสดีครับบ๊ายบาย